ท่าที่คุณทวินได้ติดตามสถานการณ์ของเรากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รวมถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรที่คุณทวินเองทำงานด้านความมั่นคงมีความกังวลบ้างไหมคะครับก็เรียนคุณอนุทิยาแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมพูดในวันนี้พูดออกมาจากผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตราชการเพราะงั้นเนี่ยผมอาจจะถูกโยกย้ายสักระยะหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เหตุผลที่ว่าผมทำความเสียหายกับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองหรือความมั่นคงนั่นด้วยเหตุผลอื่นนะครับเพราะงั้นผมก็จะยึดอยู่กับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองของความมั่นคงของชาติเป็นหลักการพูดในวันนี้อาจจะผมจะไม่ขอพูดให้เป็นที่ชอบใจของใครเช่นเดียวกันก็ไม่มีอคติของกับฝ่ายใดทั้งสิ้นแต่จะพูดในฐานะผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตราชการอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยว่าอะไรมันควรจะเป็นอะไรมันทำประโยชน์ให้มากที่สุดกับประเทศชาติบ้านเมืองเราอย่างที่คุณอนันทยาได้กล่าวนำนะครับว่าเราอยู่ในสังคมของโลกนะครับที่มีสมาชิกอยู่มากมายนะเราก็เป็นประเทศหนึ่งจะบอกว่าเป็นประเทศเล็กสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นประเทศใหญ่เป็นมหาอำนาจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในโลกที่ทุกท่านก็ทราบว่าเรากำลังแข่งอยู่ในภาวะของการแข่งขันของฝ่ายต่างๆนะครับเราจะเห็นการเติบโตของจีนขึ้นมาในระยะหลังๆจากด้านเศรษฐกิจพอเติบโตด้านเศรษฐกิจก็ต้องไปพัฒนาเรื่องกีดกวาดมาตรในการป้องกันประเทศในการดูแลผลประโยชน์เขามากขึ้นนะเราเห็นมหาอำนาจดั้งเดิมอย่างรัสเซียซึ่งก็ติดอยู่ในสงครามยูเครนในขณะนี้เราเห็นสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีผลประโยชน์ไปทั่วโลกเขาก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของเขานะครับเราเป็นประเทศเล็กๆก็อยู่ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจต่างๆซึ่งนโยบายที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ประคับประคองตัวเราในฐานะที่เราเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตหรือมีอำนาจอะไรมากนักนะแต่ว่าประการสำคัญคือเพื่อรักษาประโยชน์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันครับในประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนกันนะจำลองภาพมาในภูมิภาคในอาเซียนในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มีนโยบายที่เราทำกันมานะครับในช่วงที่ผมเป็นทำงานด้านความมั่นคงนะครับก็บางเรื่องก็ต้องยอมรับนะครับมีการก้าวผิดพลาดบ้างแล้วก็ปรับทิศปรับทางกันมาเราจะเห็นได้ว่าหลังจากสงครามเย็นยุตินะครับประเทศในอินโดจีนหลายๆประเทศทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามนะก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เราอาจจะพูดได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูกันเลยก็ยังได้นะครับจริงพื้นที่แม่น้ำโขงก็มีเรือนปขลาดตระเวนลาดตระเวนนั้นก็เพื่อป้องกันนะความมั่นคงความปลอดภัยของเรานะฮะทางชายแดนกัมพูชาก็มีปัญหานะครับลบลากันอยู่ระยะหนึ่งนะระหว่างเขมรที่มีเขมร3ฝ่ายซึ่งก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากผมไม่อยากย้อนไปตรงนั้นนะก็เพียงแต่จะชี้เห็นว่าเรามาพัฒนามาถึงขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกชาชาชุนวันนะแม่น้ำโขงก็เช่นเดียวกันแม่น้ำโขงกลายเป็นแม่น้ำแห่งมิตรภาพไม่ใช่แม่น้ำที่เรามาเฝ้าระวังกันว่าฝ่ายใดจะทำอะไรต่อกันด้านกัมพูชาก็มีการค้าขายมีอะไรต่างเช่นเดียวกับด้านพม่าก็เหมือนกันด้านเมียนมาก็เหมือนกันก็มีการค้าขายอะไรต่างๆมีผลประโยชน์ที่ร่วมกันมากมายด้านมาเลย์ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องค้าชายแดนเรื่องการลงทุนเรื่องการไปมาหาสู่ต่างๆวันนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมากเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะจากในอดีตเปลี่ยนไปเยอะมากก็ในช่วงชีวิตผมก็ได้อยู่ในช่วงรอยต่อของยุคสงครามเย็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะฮะมาถึงณปัจจุบันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่ามันพัฒนาไปดีขึ้นและสิ่งที่ยึดถือมาตลอดและผมมีประสบการณ์ในเรื่องวันนี้มาตลอดคือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เหมือนเราอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อนบ้านหลังคาติดกันแล้วทะเลาะกันเรื่องมีเรื่องกันเนี่ยขว้างหลังคาบ้านกันทุกวันเนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนนะเพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์ที่พัฒนามาสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีมีไมตรีมีไปมาหาสู่กันมีการค้าขายประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกเนี่ยนะค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วนะขณะนี้ถ้าจะพูดได้ว่าขณะนี้ในมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศรอบๆบ้านเราไหมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างในเมียนมาอย่างเงี้ยนะด้านตะวันตกของเราเนี่ยก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ2ปีกว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็มีการทำรัฐประหารก่อนนั้นทางเมียนมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบันได7ขั้นไปสู่ประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยระยะหนึ่งแล้วก็กลับ
มาทำรัฐประหารซึ่งเขาเป็นรัฐประหารที่แปลกเพราะว่าทางผู้ทำรัฐประหารบอกเป็นการทำรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญเปิดให้ทำรัฐประหารได้เมียนมาก็กลายเป็นจุดสนใจของทั้งโลกนะครับเป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาที่เราเรียกว่ารัฐบาล SAC เนี่ยนะที่ฝ่ายทหารก็ไปเป็นรัฐบาลในขณะนี้นำโดยท่านมีดองลายเนี่ยก็เป็นที่ต่อต้านถูกต่อต้านไปทั้งโลกนะต่อต้านต้องพูดว่าต่อต้านไปทั้งโลกเกือบทั้งโลกได้นะเราจะวางตัวยังไงเนี่ยนะเราจะวางตัวยังไงในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน